ซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับของทั้งคู่อย่างตูนบอดี้สแลมและก็ก้อยรัชวินวงศ์วิริยะก็มีการเฮรั่นภายหลังจากล่าสุดแฟนเพจ Facebook ได้โพสต์ข้อความเมื่อเวลา 23.3 นาทีประกาศข่าวดีระบุไว้ว่าน้องทะเล5ตุลาคม2564พร้อมกับอีโมจิรูปเด็กผู้ชายและก็หัวใจสีฟ้ายินดีต้อนรับน้องทะเลสู่โลกค่ะท่ามกลางความยินดีของแฟนๆกันเป็นจำนวนมาก